ในดินแดนอันห่างไกลและลึกลับของโลกไดโนเสาร์กลุ่มนักสแสดงที่กล้าหาญได้ออกเดินทางไปสู่การผจญภัยที่น่าทึ่งพวกเขาโหยหาที่จะศึกษาการสแสดงของสิ่งมีชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์หวังว่าจะเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในดินแดนที่ยังไม่ได้สำรวจแห่งนี้นำโดยนักสแสดงนำผู้มีพรสวรรค์ชื่ออเล็กซานเดอร์คณะเดินทางประกอบด้วยนักสแสดงที่มีความสามารถหลากหลายตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวไปจนถึงนักพูดที่ทรงพลัง พวกเขามุ่งหน้าสู่ดินแดนที่ไม่รู้จักพร้อมด้วยความกระหายความรู้และจิตวิญญาณแห่งการค้นพบขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านป่าทึบและทุ่งยญกากว้างใหญ่พวกเขาพบกับสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งมากมายไดยโนเสาร์ยักษ์เดินเตร่ไปมาในฝูงใหญ่นกที่แปลกใหม่บยบินอยู่เหนือศีรษะและสัตว์เลื้อยคลานโบราณซ่อนตัวอยู่ในเงามืดแต่สิ่งที่ทําให้คณะเดินทางประหลาดใจมากที่สุดคือหลักฐานของการแสดงละครที่ซับซ้อนที่ทิ้งไว้โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ พวกเขาพบซากปรักหักพังของโรงละครโบราณที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งบ่งบอกถึงความซับซ้อนและความชำนาญทางศิลปะของผู้สร้างเมื่อพวกเขาสำรวจต่อไปพวกเขาได้พบกับกลุ่มไดโนเสาร์ที่แสดงการแสดงที่น่าทึ่งพวกมันสวมหน้ากากาและเครื่องแต่งกายที่ประณีตแสดงบทบาทที่ซับซ้อนและมีส่วนร่วมกับผู้ชมนักสแสดงกลุ่มนี้รู้สึกทึ่งกับการแสดงที่พวกเขาเห็นพวกเขาตระหนักว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ป่าที่ดูร้าย แต่ยังเป็นศิลปินที่ซับซ้อนและมีพรสวรรค์อีกด้วยผ่านการสังเกตและการโต้อตอบพวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของการแสดงในสังคมของไดโนเสาร์การแสดงไม่เพียงแต่เป็นรูปแบบของความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการศึกษาและการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมอีกด้วยเมื่อการเดินทางของพวกเขาดำเนินต่อไปนักแสดงได้ค้นพบความลับมากมายเกี่ยวกับโลกไดโนเสาร์พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ภาษาที่ซับซ้อนและประเพณีที่ร่ำรวยของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังของการแสดงในการเชื่อมโยงผู้คนและสร้างความเข้าใจพวกเขาตระหนักว่าการแสดงไม่ใช่แค่การแสดงแต่เป็นภาษาสากลที่สามารถพูดได้โดยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเมื่อการเดินทางของพวกเขาสิ้นสุดลง นักสแสดงกลุ่มนี้กลับมาพร้อมกับความรู้และความชื่นชมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับโลกไดโนเสาร์พวกเขาได้แบ่งเป็นการค้นพบของพวกเขากกับโลกและจุดประกายความสนใจใหม่ในวัฒนธรรมและความสามารถทางศิลปะของสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งเหล่านี้และดังนั้นเรื่องราวของนักสแสดงที่เดินทางไปยังดินแดนโลกไดโนเสาร์จึงกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาชั่วรุ่นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังของการสแสดงในการเปิดเผยความลับของอดีตสร้างความเข้าใจในปัจจุบัน และจุดประกายความหวังสำหรับอนาคต